สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงทางกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะในตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเองนะครับมีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์อยู่เนี่ย10แห่งใน10แห่งเนี่ยมี8แห่งที่มีเตียงรับผู้ป่วยในนะครับตอนนี้เรามีเตียงทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,200 กว่าเตียงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งแล้วเนี่ยได้มีการเซ็นความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพราะนั้นเรามีความพร้อมหมดซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยให้เกียรติกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากที่จะขอทาบทามโรงพยาบาลราชพิพัฒน์กับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์อีก2แห่งทางด้านชายด้านนี้นะครับที่จะร่วมในการผลิตแพทย์ให้การผลิตแพทย์ครั้งนี้เนี่ยความร่วมมือเนี่ย เรามีการเซ็นความร่วมมือโดยเราดูความพร้อมของโรงพยาบาลซึ่งจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขาในขณะเดียวกันในการเซ็นความร่วมมือครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้รับเป็นพี่เลี้ยงให้ในการผลิตแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมีสาขาไหนที่อาจจะต้องมีการเสริมเพิ่มเนี่ยวชิรพยาบาลจะช่วยดูแลให้นะครับในขั้นต้นเนี่ยโรงพยาบาล2แห่งเนี่ยมีเตียงรวมกันประมาณ290เตียงนะครับคือรับพิพัฒน์มี160หลวงพ่อทวีศักดิ์มี130แต่เรามีแผนที่จะขยายโรงพยาบาลทั้ง2เตียงเนี่ยขึ้นเป็น200และ300เตียงในอนาคตเพราะฉะนั้นคาดว่าการขยายตัวเนี่ยจะสอดคล้องกับการผลิตแพทย์ซึ่งก็ทราบมาว่าทางด้านคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยในระยะแรกจะเปิดรับนักศึกษาแพทย์24คนก่อนนะครับเป็น24คนประมาณ2ปีเสร็จแล้วก็จะเพิ่มเป็น48แล้วก็เป็น60ซึ่งตรงนี้เรามีความพร้อมครับนโยบายด้านนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตุลเอกอัศวินขวัญเมืองก็ได้ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนเต็มที่ครับก่อนอื่นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารของกทมนะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านรองปลัดที่ท่านได้ เร่งเห็นถึงความสำคัญในด้านของให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ก็จึงได้มอบหมายทั้งสถาบันที่เลี้ยงทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลร่วมสมทบที่จะจัดให้นักศึกษาแพทย์ไปเรียนในชั้นคลินิกเพราะฉะนั้นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ได้มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตแพทย์ให้เขามีหัวใจของการเป็นแพทย์อย่างแท้จริงหัวใจของการเป็นแพทย์ก็คือเพื่อที่จะออกไปรับใช้ชุมชนสังคมประเทศชาติรักษาประชาชนนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เมื่อทางกทมกรุงเทพมหานครได้กรุณาส่งเสริมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้เปิดคณะแพทยศาสตร์เนี่ยทางเราก็มุ่งมั่นที่จะผลิตแพทย์ออกมารับใช้แล้วก็จะร่วมกับทางกทมในการทำกิจกรรมในการที่ให้นักศึกษาแพทย์ของเราหรืออาจารย์แพทย์ของเราเนี่ยนะคะออกบริการกับสังคมแล้วก็ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นชุมชนรอบทวีวัฒนาบางแครอบนั้นนะคะแล้วก็ในจุดนี้ทางท่านคณบดีท่านก็ได้เตรียมหลักสูตรดีไซน์หลักสูตรสร้างหลักสูตรไม่ว่าในด้านของวิชาการการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมที่จะบริการชุมชนโดยรอบกันมั่นใจเขามั่นใจเต็มร้อยเพราะว่ากรุงเทพธนบุรีเนี่ยได้มีปัจจุบันใน16คณะแล้ว58สาขาวิชาแล้วก็เราได้มีทั้งสายสังคมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในด้านของคณะพยาบาลศาสตร์มาแล้ว10ปีเปิดสอนในด้านสาธารณสุขมาแล้ว9ปีแล้วก็คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดมาได้ปีนี้เป็นปีที่2นะคะแล้วก็คณะเภสัชศาสตร์และก็ที่สำคัญคณะแพทยศาสตร์ที่มีการ MOU ในวันนี้เพราะว่าเรามั่นใจในความพร้อมของหลักสำคัญเลยก็คือบุคลากรที่จะเป็นอาจารย์แพทย์เพราะฉะนั้นก็ท่านรองปลัดท่านก็ได้กรุณาแนะนำกรุณาวางรากฐานต่างๆเพราะท่านบอกว่าจะผลิตแพทย์ที่เก่งอาจารย์แพทย์ต้องเก่งกว่านะครับท่านก็ได้ท่านคณบดีที่มีความรู้ประสบการณ์ต่างๆมีความมุ่งมั่นก็คือท่านคณบดีศาสตราจารย์นายแพทย์สารเนตรไหวขับตึกที่ยืนข้างๆกันการร่วมมือกันของสองภาคส่วนในครั้งนี้
นอกจากจะสร้างประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการให้บริการทางการแพทย์แล้วอาจจะเป็นรถแบบที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากประสบความสำเร็จกับกิจกรรม SK Six พิชิต 10,000 กิโลเมตรท้ายพิสูจน์น้ำมันเครื่องรถยนต์เมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุด SK Six ต่อยอดความสำเร็จด้วยการชวน10ไบเกอร์แบรนด์ดังร่วมพิสูจน์คุณภาพน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมกันบ้างกับภารกิจ SK Six Big Bike Big Charity พิชิต 1,000 กิโลเมตรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้ทางบริษัทโอลาโนสซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องSK Six ในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมีจัดกิจกรรมโครงการ SK Big Bike Big Charity ซึ่งวัตถุประสงค์ในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเราต้องการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของ M Series ซึ่งอาจประกอบไปด้วย M5 M7 แล้วก็ M9 กับรถ Big Bike นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราจะมีการออกทริปนะครับตั้งแต่ในส่วนของบริษัทโอลาโนสจนถึงจบที่จังหวัดกาญจนบุรีสังขบุรีนะครับก่อนที่ผมจะคุยตรงนี้เนี่ยผมอาจจะขอแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวแทนจัดจำหน่ายในส่วนของภาคตะวันตกผมธนชพงศ์ธีระอัครวิทย์นะครับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่อง SK Six ในภาคตะวันตกนะครับบริษัทกอกิจรุ่งเจริญทรัพย์จำกัดก็จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราใช้รถบิ๊กไบค์ประมาณ10คันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Triumph Ducatiนะครับ Honda แล้วก็อื่นๆอีกหลายรุ่นด้วยนะครับอยากจะให้ผู้ชมติดตามในโครงการนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีในกรณีที่ว่ารถที่เราขับไปนะครับเราก็จะร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าเป็นการเรื่องการสร้างห้องน้ำแล้วก็กิจกรรมกับทางโรงเรียนตามชายแดนนะครับผมเส้นทางโดยประมาณคร่าวๆประมาณ 1,000 กิโลเศษนะครับแล้วก็มีแบ่งเป็น CC ในส่วนทางบิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่นด้วยนะครับก็เป็น 1,000 ซีซีนะครับคือวันนี้เราต้องการทดสอบว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันนำเข้า 100% นะครับเป็นกลุ่มของน้ำมันเครื่องซินเทติกนะครับซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มของบิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนอกเหนือจากการแค่เราพูดเราอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสของจริงโดยการวันนี้เนี่ยเติมถ่ายน้ำมันเครื่องจริงขับจริงนะครับแล้วก็วัดประสิทธิภาพกันตรงนี้เลยครับตอนนี้นะครับในภาคตะวันตกก็ทำมาประมาณ4ปีแล้วครับมียอดขายโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่นิยมมากนะครับตอนนี้ด้วยจากการที่ว่าทางโอลาโนสเนี่ยครับมีการตลาดมากมายนะครับแล้วนะการตลาดปีนี้ก็มีบาร์เซโลนานะครับก็เป็นที่ตอบรับดีกับลูกค้ามากเลยครับตัวบิ๊กไบค์ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ปีนี้เราก็ทางนโยบายทางโอลาโนสเขาก็จะแนะนำให้ดำเนินการเรื่องขยายตลาดทางด้านมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆน้ำมันเครื่องนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายเราอะนะครับการเลือกน้ำมันเครื่องที่ดีนะครับก็จะทำให้รถของเราที่เราซื้อมาในมูลค่าสูงเนี่ยสามารถใช้งานได้นานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ราบรื่นขึ้นนะครับวันนี้เลยอยากเชิญชวนให้ทุกท่านอยากลองดูว่าน้ำมันเครื่องซิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้แม้ว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านำเข้า 100% นะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เห็นผลจริงแถมยังเป็นการ CSR ไปในตัวด้วยจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมแบรนด์ SK Six จึงได้มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูการเชียร์มวยที่แสนจะเมามันแต่จะเมามันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเดินมาได้เลยวันนี้มันก็มาเสียตรงนี้เดินมึงทำไม่ได้เลยแม้เชียร์ขนาดนี้นึกว่าอยู่ในสนามมวยเองเลยนะคะนี้ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิหนึ่งในพันธมิตรของบำรุงราษฎร์เฮลท์เน็ตเวิร์กเปิดศูนย์กระดูกสันหลัง Absolute Spine Care และศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก Joint Surgery Center อย่างเป็นทางการ
และเสริมบริการด้านการแพทย์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยีทันสมัยโดยทีมแพทย์เฉพาะทางตามแนวทางรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการมาตรฐานโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิในราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่รับวิถีชีวิต New Normal โดยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลนานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยล่ะค่ะบำรุงราษฎร์ Health Network นะครับก็เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจแบบใหม่นะครับโดยการนำเอาองค์ความรู้ทางการแพทย์นะครับบุคลากรที่มีประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีของบำรุงราษฎร์เนี่ยนะครับมาร่วมมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรนะครับที่มีความพร้อมแล้วก็มีความสนใจนะครับเป็นลักษณะของการดำเนินการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์นะครับโดยมีลักษณะการดำเนินงานที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของเงินทุนรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับโดยทางบำรุงราษฎร์เองเนี่ยเราก็จะจัดอบรมบุคลากรของทางโรงพยาบาลพันธมิตรของเรานะครับให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นสามารถให้บริการคนไข้ได้ดีขึ้นในส่วนของทางการแพทย์เองเนี่ยเราได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทางนะครับมาให้การรักษาตามแนวทางของบำรุงราษฎร์นะครับโดยใช้อุปกรณ์ความสะดวกแล้วก็บริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตรของเรานะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าหลังจากที่สถานการณ์โควิดของประเทศเราดีขึ้นก็จะมีคนไข้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยก็มาใช้บริการที่โรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิในเรื่องของปลายเซ็นเตอร์และในเรื่องของจอยแคร์นะครับสปายแคร์แล้วก็จอยเซ็นเตอร์จอยเซอร์เจอรี่เซ็นเตอร์นะครับก็คิดว่าเรายินดีและพร้อมให้บริการทุกท่านครับต่อกันที่รองศาสตราจารย์ดร.บดินทร์รัศมีเทศรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยการจัดงานในครั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพของตนเองพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งนี้การจัดงานแสดงของดีชายแดนใต้ณจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นครั้งที่2โดยจัดขึ้นระหว่างที่ 3-9 สิงหาคมเวลา 10:00 น.-21:00 น.ทุกวันค่ะจังหวัดนครสวรรค์ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มานำสินค้ามาจำหน่ายที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีโอกาสร่วมการแสดงสินค้าครั้งนี้ด้วยนะครับก็จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนทุกๆอย่างทั้งสินค้าทั้งศิลปะการมองชีวิตต่างๆก็หวังว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้มีการแลกเปลี่ยนมากกว่าสินค้ามากกว่าการจัดแสดงสินค้ามีการเชื่อมต่อกันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ในการที่จะประกอบอาชีพมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้ง2จังหวัดก็มาจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ก็ขอต้อนรับแล้วก็ขอให้อยู่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยความอบอุ่นครับเกือบ150บูธครับวันนี้นะครับเกือบ150บูธนะครับแล้วก็มีกลุ่มบูธของจังหวัดนครสวรรค์เองด้วยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เรียนนะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยเมื่อมีทั้งได้พบกันระหว่างของนครสวรรค์เองแล้วก็ของภาคใต้เองนะครับก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเมื่อกี้เพิ่งไปที่บูธหนึ่งเนี่ยเขาก็มาออกที่นครสวรรค์หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็มีการแลกนามบัตรกันเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะครับเขาก็แลกนามบัตรแลกเครือข่ายกันเพื่อที่เอาของจากที่นี่ไปขายที่นู่นเอาของที่นี่มาขายที่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมงานวันนี้นะครับก็อีกจนถึงสิ้นอาทิตย์เนี่ยนะครับนะครับอีกหลายวันนะครับนะครับวันที่9นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพี่น้องไม่ใช่แต่แค่นครสวรรค์นะครับพี่น้องทางภาคเหนือนะครับก็หาที่ปลาอยู่แล้วนะครับก็มาที่นี่ก่อนนะครับขอบคุณครับครับก็ผ่านไปผ่านมานครสวรรค์นอกนี้ช่วงนี้ก็ยังมีสินค้าจากชายแดนภาคใต้นะครับเชิญชวนทุกท่านถ้ามีโอกาสเสาร์อาทิตย์นี้ขึ้นเหนือหรือลงใต้ก็ดีก็แวะนครสวรรค์ครับเรามีครบทุกอย่างครับเชิญครับไปต่อกันที่งานเสวนาภาคธุรกิจไทยกับการขับเคลื่อน BCG Economy Model ที่จัดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้าถึงรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า BGC Economy Model มีรายละเอียดอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะในส่วนของประเทศไทยนะครับเรามีแผนใหญ่นะครับเรียกว่า BCG Model B ย่อมาจากBio Economy นะครับ C Circular Economy นะครับ G คือ Green Economy นะครับในส่วน Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้เรามีกรอบแผนนะครับที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเองนะครับผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ Circular Economy ซึ่งตอนนี้เรามองนะครับว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราพูดถึงนะครับมันจะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ยังไง okay. นะครับเราก็มองในแง่ของพลาสติกนะซึ่งตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกนะครับเราจะนำพลาสติกที่เราทิ้งไปก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้ทรัพยากรเพราะว่าพลาสติกนี่ก็มาจากพื้นพิภพนะครับเราจะลดอย่างไรแล้วก็นำพลาสติกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรซึ่งตัวนี้ก็ทำงานร่วมกับทางกลุ่มพลาสติกสถาบันพลาสติกนะครับว่าจะนำพลาสติกที่ยืดได้12ชนิดนะครับหรือพลาสติกที่เป็นขวดน้ำดื่มขวดเพชรเนี่ยนะครับกลับมาใช้ประโยชน์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามนะครับรถแมพของการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยต่อกันที่ The Digital Experience พร้อมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของโลกธุรกิจดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในอนาคตได้และรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนกับอนาคตผ่านการเรียนรู้แบบครอส12อาทิตย์ทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายโดยเริ่มเรียนระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมโดยมีวิทยากรชั้นนำจากหลากหลายองค์กรที่จะมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลยุทธ์ทางธุรกิจให้ได้มีโอกาสสร้างไอเดียธุรกิจใหม่ที่เหมาะกับตลาดในปัจจุบันค่ะจริงๆถ้าอยากได้ข้อมูลจากทางโครงการมากขึ้นนะครับสามารถเซิร์ชคำว่า The Digital Experience นะครับแล้วก็สามารถไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับในเว็บไซต์จะมีคริคลัมอยู่นะครับจะมีข้อมูลเรื่องของสปีกเกอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสถานที่เรียนนะครับเรื่องของราคาจะมีเรื่องของตัวมอดูลต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของ residential อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดครับสิ่งที่นักเรียนจะได้ในการที่เข้ามาเรียนกับโครงการเรานะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของความรู้ที่อัปเดตที่สุดจาก business leader ในส่วนของอุตสาหกรรมดิจิทัลจริงๆนะครับอันที่2คือจะได้เข้าใจว่า mindset อะไรเป็น mindset สำคัญสำหรับการทำธุรกิจและใช้ชีวิตช่วงนี้นะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำ networking ก็คือทำความรู้จักกับผู้ที่เข้ามาเรียนด้วยกันนั่นเองครับปิดท้ายกันที่นาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ได้จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติครั้งที่1จำนวน69รูปให้กับประชาชนที่ต้องการบรรพชาเป็นพระภิกษุเพื่อศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและใกล้ชิดพระธรรมวินัยตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปกันเพราะที่อีสานเนี่ยจะมีวัดแล้วก็มีพระสายวัดเยอะมากนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอีสานแบบในทางเหนือตรงนี้ที่จริงๆนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็เลยพระอาจารย์ผมท่านก็ไปอยู่เป็นรองที่การบดีมหาวิทยาลัยหัวนะครับแล้วก็ท่านก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญงานแถวภาคอีสานทั้งหมดโอเยอะเลยใครอยากทำอะไรล่ะคือก็ในที่ตั้งใจกันไว้ก็ในทุกวงรอบ3เดือนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราต้องการที่จะอุปสมบทถวายเพื่อเป็นการสืบสานพระศาสนานะครับ3เดือนเพราะว่าคงจะต้องสร้างพระเพื่อถวายพระพุทธศาสนากันขณะนี้เท่าที่ทราบเนี่ยมีหลายรูปนะครับที่เป็นพระเถรเถระหรือเถระพระภิกษุสังฆายาติที่ตัดต้นตัดสินใจที่จะบวชตลอดชีวิตนะครับในงานนี้หลายองค์นะที่ทราบในชั้นต้นประมาณ25องค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้มีพระสงฆ์ที่จะได้เจริญสื่อสารพุทธศาสนาให้พวกเราตลอดนะครับก็คงต้องช่วยกันต้องช่วยกันสร้างแล้วก็จริงๆเชิญลูกหลานนะครับเมื่ออายุครบ9ปี2เดือนเนี่ยก็ขอเป็นวัฒนธรรมไทยโบราณนะก็มาบวชการได้ศึกษาธรรมะได้ฝึกวิธีปฏิบัติตอนที่ออกเรือนก็จะได้เป็นคนดีนะครับก็ทำบุญให้อุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นวัฒนธรรมที่ดีแต่โบราณที่อยากให้ทุกคนสืบสาน
สำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ